ก็เจ้ากรรมนายเวรเล่นงานเราอยู่เราจะต้องไปแก้กรรมแบบนี้แบบนี้ต้องไปทำแบบนี้แบบนี้ก็ตามที่คุณกันเล่าอะค่ะส่วนของคุณแม่ให้ทำอะไรครับก็ถึงให้ไปไหว้พระธาตุเทียนหกที่แล้วก็มีใบสีพี่ละหนึ่งคู่แล้วก็สองอาหารเจ้าละเข้ตัวละสองคำเออจากนั้นก็ไม่ได้ค่ะจากนั้นก็ไม่ได้แล้วก็ที่สามก็คือให้ไปทำบุญกับอุชลา8คนเกิน8ไม่ได้ตามจาก8ก็ไม่ได้แล้วให้ได้8ที่8คน8ที่และคนละ100บาทถ้าไม่ทำชีวิตจะไม่หายป่วยไม่เจ็บป่วยเจ้ากรรมนายเวรจะไม่ยอมเอาโหสิกรรมให้เราไม่รู้เรื่องแล้วหลังจากนั้นอ่ะคือเรื่องมันก็โป๊ะแตกกันนะคะคุณแม่ของคุณเป็นเท่าไหร่ครับวันนั้นได้ถวายเงินไปเนี่ย 17,500 บาทหมดเลยทั้งหมดที่เราถูกหวยแล้วไม่เอาแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องคิดว่าโอนให้เขาไปเนี่ยโอนเท่าไหร่เสียตังค์ไหมหมดเท่าไหร่17,500 บาททั้งหมดทั้งหมดเริ่มต้นแล้วแต่แรกอ่ะอ๋อรวมทั้งหมดเลยทั้งหมดประมาณเงินสด 100,000 ค่ะครับแล้วก็เงินไม่สดนี่ก็อีก 100,000 ค่ะประมาณ 200,000 กว่าเฉพาะตัวคุณแม่คนเดียว 200,000 ค่ะเดี๋ยวก็อยากได้เงินเอามาหมุนก็เลยได้ไปถามพี่ๆคุณครูว่ามีใครสนใจไหมอาจจะปล่อยเลยหรือว่าพักจำไว้ค่ะเสร็จจาก 400,000 กว่าตรง 500,000 ยังไม่ได้มีเพิ่มบางคนก็ซื้อทองให้บาท2บาทเป็นส่วนเดี๋ยวกลับเขาไปไหมว่าเราบูชาแล้วก็เทพที่กลับมาอีกเขาบอกว่าจะค้าขายเทพจะมาช่วยเขาค่ะเพราะมันไม่ดีที่ที่ถามครับเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมอบให้เราใช่เขาไม่ได้มอบอยู่เขาเป็นลูกของเขาเลยแล้วเราก็บูชาไม่เกินขาเขาครับเห็นว่ามีผู้เสียหายคนอื่นด้วยเราอยากจะฝากบอกอะไรผู้เสียหายคนอื่นไหมให้ออกมาแจ้งความมาหาพิการได้เลยถ้าใครกลัวก็มาหาพิการได้เลยนะครับเราต้องการทำถูกต้องเอาคนไม่ดีเอามาลงโทษนะครับเนี่ยต้องใช้เงินทองเป็นจำนวนมากบางคนเนี่ยนะครับนะที่เขาหลอกว่าถ้าจะเอาตัวเลขบางคน 20,000 บ้าง 100,000 บ้างให้ไปกู้มาให้เขานะครับผมบอกเลยนะครับชาละวันไกลทองเนี่ยต้องมาขอความรู้จากทางคุณป้าเพราะคุณป้าผ่านประสบการณ์สู้กับจระเข้7ตัวมาแล้วโดยที่มันให้ไปทำภารกิจแก้กรรมแบบนี้นะครับไม่ได้มีแค่คนนะครับนะใครที่เป็นผู้เสียหายออกมาครับนะเดี๋ยวผมยินดีให้ความช่วยเหลือเต็มที่นะครับก็ดูหลายๆท่านเป็นตัวอย่างไว้400,000 500,000ชีวิตก็ยังเหมือนเดิมแต่คนที่มีชีวิตดีขึ้นก็คือคนให้ที่เอาเงินของคนพวกนี้ไปนะครับนะก็อย่าหลงเชื่อออกมานะครับออกมาผมยินดีความช่วยเหลือครับผมก็แม่หมอก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้ครับนะวันนี้ขอเปลี่ยนภารกิจจากการจอมพลังเป็นการจอมขมังเวทนะครับจากผมบอกแล้วครับจากของขลังได้เจอของแข็งแน่นอนเดี๋ยวเจอกันครับแม่หมอจังหวัดไหนครับพื้นที่ที่โอนบ้านที่ไหนอะไรอ๋อมันโอนหลายที่นะแล้วแต่ว่าเขาจะคืออย่างนี้นะก็คือที่เรา